4เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลเพราะมีผลเสียมากกว่าผลดีมีอะไรบ้างเรื่องที่1เรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลวันนี้ทะเลาะกันพรุ่งนี้ดีกันนะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้2เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของมีค่ารถหรูอะไรต่างๆไม่ควรจะโพสต์ลงโซเชียลนะมีทองเต็มคอมือเต็มแขนเป็นไปด้วยทองพวกนี้ก็มีแต่เงินเต็มไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล3ปัญหาชีวิตของแต่ละคนนะระบายเรื่องแย่ๆเรื่องลบๆคิดว่าคนจะเห็นใจไม่มีแล้วครับแคปจอแคปจอส่งให้เพื่อนฝูงดูหัวเราะกันสนุกสนาน4ข้อมูลส่วนบุคคลน่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่ต่างๆทะเบียนรถต่างๆนะหมายเลขธนาคารต่างๆไม่ควรจะลงโซเชียลนะครับบ้านเลขที่อะไรต่างซอยนั่นซอยนี้มิจฉาชีพรอท่านอยู่ทุกที่นะครับอย่าไว้ใจใครทั้ง